สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศก่อนนะคะนี่นะคะคือบรรยากาศครูชุอยู่ที่ไหนวันนี้ครูชุอยู่ที่สวนบัวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะวันนี้ครูชุมีเรื่องเมามอยนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรครูชุอ๋อเมื่อคืนนี้น้องไปทําการแสดงที่ไหนอุ้ยที่บางพีจังหวัดสมุทรปราการผู้คนให้การต้อนรับมากมายและเมื่อคืนนี้น้องมาในลุคตุ๊กตาเบบี้อีกแล้วสีเหลืองอารามชุดสีเหลืองตุ๊กตาที่น่ารักสวยมากๆนะคะเมื่อคืนนี้นะคะโอ้โหตุ๊กตาเบบี้น้อยของครูชุโอ้โหทำไมถึงสวยอย่างนี้นะคะน้องมาในลุคเทพธิดานะคะหรือพระธิดาน้อยสวยมากๆเลยนะคะชุดเมื่อคืนนี้ผู้คนก็ให้การต้อนรับกันเต็มที่ที่บางพลีสมุทรปราการนะคะเมื่อคืนนี้ละคืนนี้ละครูชุคืนนี้น้องจะไปทำการแสดงที่นะคะตลาดอาม่าพันสุขที่ไหนครูชุอ๋อที่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคืนนี้นะคะและครูชุก็มีเรื่องเมามอยหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะคะครูชุก็ตื่นเต้นนะคะตอนนี้บอสโจยมนินนะคะเขาเรียกว่าคายอ้อนะคะครูชุจะมาคุยเรื่องคายอ้อได้ผลงานนะคะเขาเรียกว่านะคะผู้สร้างผลงานในครั้งนี้คือบอสโจยมนินนะคะแล้วก็ใครอีกอุ้ยคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่คะไปทำการแสดงนะคะมีน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็มีอมแอมมาในรุกใหม่เลยนะคะปกติจะเป็นสาวเรียบร้อยผมยาวแต่คราวนี้นะคะอมแอมมาในรุกผมสั้นรู้สึกว่าจะฉีกแนวเลยนะคะนางเอกอมแอมของเราแห่งวงสาวน้อยระวงสองนะคะครูชุวงสองของเรานางยักษ์นะคะโอ้โหกระโดงดังนะคะไม่แพ้กันเลยนะคะงานนี้นะคะเพราะอะไรครูชุเน้นเสมอว่าวงหนึ่งกับวงสองเขาคือผู้บริหารคนเดียวกันนะคะผลงานก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะทั้งวงหนึ่งและวงสองครูชุก็มาเมาส์มอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะและหลังจากนั้นนะคะครูชุบอกเสมอว่าวันที่11กับวันที่12ธันวาคมนี้นะคะวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะก็จะไปทำการแสดงที่นะคะวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครงานนี้เข้าชมฟรีนะคะเพราะจะมีการเปิดกองหนังเรื่องขายอ้อนะคะพ่อแม่ FC ของอีหล่าอุงอิงพ่อแม่ FC ของครูชุก็ไปชมกันได้นะคะที่วัดบางปิ้งนะคะงานนี้เชื่อได้ว่าผู้คนต้องมากมายนะคะมาชมงานนะคะและเป็นงานฟรีด้วยนะคะงานนี้ครูชุก็มาบอกให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเขาเรียกว่าพอขายอ้อนะคะขายอ้อจบปั๊บนะคะน้องอุ๋งอิงของเรากับบอสโจยมนินก็จะมีภาพยนตร์จออะไรจอเงินไงล่ะคะจอเงินในช่องวัน31เขาเรียกว่าสงครามหมอรำภาพยนตร์เรื่องสงครามหมอรำนะคะอุชุใจจดใจจ่อแล้วค่ะอยากชมทั้งขายอ้ออยากชมนะคะกับอีหล่าเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะเขาเรียกว่าดังนะคะตอนนี้กระแสมาแรงจากภาพยนตร์ขายอ้อก็เรียกว่าจอใหญ่ภาพยนตร์จอใหญ่หรือจอแก้วก็มาสู่ภาพยนตร์จอเงินนะคะแห่งช่องวัน31และเราก็จะได้ดูลูกสาวนะคะได้แสดงภาพยนตร์ทั้งจอใหญ่ทั้งจอเล็กนะคะจอใหญ่ก็คือจอแก้วนะคะภาพยนตร์ที่เข้าโรงฉายนะคะจอเงินก็คือทีวีไงล่ะคะนี่แหละค่ะผลงานของอีหล่านะคะกระแสกำลังมาแรงและกำลังมาดังเลยนะคะจาก
ผู้ปั้นคือบอสโจยมนินนะคะแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้ชูก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังว่ามีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างขณะนี้นะคะไม่มีอะไรนะกอไผ่เพราะช่องครูชุไม่เคยมีราม่านะคะมีแต่เรื่องดีๆเรื่องบวกๆมีแต่พลังบวกมีแต่เอฟซีนะคะที่รักกันและสามัคคีกันทั้งวง1และวง2ก็เดี๋ยวเราก็มาชมนะคะขนาดเมื่อคืนนี้โอ้โหผู้คนอย่างเงี้ยมากมายเลยนะคะไม่ว่าน้องจะไปปรากฏตัวที่ไหนนะคะ FC พ่อๆแม่ๆก็ให้การต้อนรับกันเต็มที่เลยนะคะครูชูก็ดีใจนะคะดีใจไปกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงที่ตอนนี้กระแสมาแรงมากๆเลยนะคะแห่งวงสาวน้อยนะคะบอสโจเป็นผู้สร้างนะคะนี่นะคะครูชูก็มาเมามอยผลงานต่างๆให้ฟังกันว่ามีอะไรบ้างนะคะและก็คอยเป็นกำลังแรงใจให้กับอีลาอุ๋งอิ๋งของเรานะคะตอนนี้นะคะน้องก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะสดใสร่าเริงเสมอยิ่งทุกวันนี้จากอายุ16 17ตอนนี้18ก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วยิ่งโตก็ยิ่งสวยนะคะตอนนี้น้องอุ๋งอิ๋งนะคะเขาเรียกว่าเหมือนคนบุคลิก2ร่างนะคะอยู่บนเวทีนะคะโอ้โหอย่างกระเทพธิดาน้อยสวยสง่านะคะยิ่งเมื่อคืนนี้มาในรุกสีเหลืองอารามสวยมากๆเลยนะคะยืนตะลึงกันเลยนะคะผู้ชมนะคะแล้วก็อีกร่างนึงก็คือเด็กสาวนะคะเด็กสาวผู้ไร้เดียงสาสวยสมวัยแต่ก็น่ารักนะคะพ่อแม่ก็ร้องไร้ไปกับอีหลาอุ๋งอิ๋งกิริยามารยาทอ่อนน้อมพูดจาก็ภาษาเขาเรียกว่าภาษาของตัวเองนะคะไม่ลืมเลยนะคะครูชูเห็นแล้วครูชูก็น่ารักน่ารักนะคะอุ๋งอิ๋งนะคะออกมาใสซื่อใสสะอาดนะคะสมกับวัย18ปีเลยนะคะน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะคะเอาพ่อแม่แม่ก็อย่าลืมมาเป็นกำลังแรงใจให้กับอีหลากันนะคะคืนนี้ก็อย่าลืมนะคะตลาดอาม่านะคะเขาเรียกตลาดอาม่าอยู่ที่ไหนอ๋อน้องอยู่ที่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะคืนนี้ก็อย่าลืมไปให้กำลังแรงใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันได้นะคะโอ้โหพูดไปพูดมาแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะเดี๋ยวครูชุก็จะเกาะติดสถานการณ์ของอีลาอุ๋งอิ๋งมาให้ฟังกันต่อไปนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้กับ FC อุ๋งอิ๋งด้วยนะคะแล้วก็บอสโจยมนินแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและรำเพลินโชว์นะคะสวัสดีค่ะ